ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่ขึ้นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแชมเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเตยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิรตค่ะ รวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ w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  a ไ p a .net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านจะติดตามรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวารีได้ทางช่อง u t u b e นะคะย้อนหลังของพี่เยาวรักษ์นะคะพิมพ์คำว่าธรรมวารีสีแชมแล้วก็ดูที่ช่องของคุณเยาวรักษ์นะคะ เข้าไปก็จะสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมบุรีย้อนหลังได้ค่ะนะคะก็หลายๆท่านหากันไม่พบในช่วงของ Facebook บางทีมีการถูกแท็กถูกอะไรเยอะก็ย้อนหลังฟังกันไม่ได้ก็ไปดูที่ YouTube ได้เลยปกติพี่เอวก็จะจะจะ,จะลงให้เร็วอยู่นะคะหรือว่าท่านที่เพิ่งจะมาฟังและอยากจะฟังย้อนหลังไปว่าที่ผ,ผ่านมาเนี่ยพูดอะไรไว้บ้างเนี่ยก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ก็ขออนุโมทนาบนุญแล้วก็ขอบคุณพี่เาวนะคะที่เป็นทุรละอนุเคราะห์ ช่วยในงานเผยแผ่พุทธศาสนาตรงนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะตอนนี้เดินทางมาอยู่ที่วัดภูจวงแล้วนะคะเมื่อวานก็มาจากมาจากอ,าาอุทยานธร,รมดงยางค่ะวันนี้คุณหมออูด๊ดสุกัญญาก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ตัวเองกลับมาก่อนจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมของคุณหมอเนี่ยเขากลับช่วงวันที่สอง จึงก็เลยบอกว่า,เ,าเป็นห่วงงานทางนี้นะก็เลยขออนุญาตคุณหมอเนี่ยจองตั๋วเครื่องบินให้กลับก่อนได้ไหมนะคะขอกลับก่อนที่หนึ่งดีกว่าคุณหมอก็เลยบอกว่าได้ก็ช่วยเป็นทุละเรื่องของการทั้งตั๋วไปตั๋วกลับทั้งหมดเลยนะคะก็เรียกว่าได้เดินทางกลับมาเมื่อวานนี้ก็ทําบุญเสร็จนะคะจากภัยสาลีนะครสวรรค์ขอบคุณค่ะ เมื่อวานนี้พอเดินทางเสร็จก็คุยกันสนุกสนุกว่าขับรถมาส่งตัวเองนะคะจากอุทยานทำดงยางแล้วก็ขับมาส่งที่สนามบินก <c oughs> ็ขับเองค่ะความจริงกับบีบีเขานั่งไปด้วยพี่พี่ลินนั่งไปด้วย <c oughs> ก็ครั้งแรกพี่ก็จะขับบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวขับรถไปส่งตัวเองได้ก็ขับรถจากอุทยานทำดงยางเนี่ยมาส่งตัวเองที่สนามบินร้อยเอ็ดแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองแล้วก็นั่งรถจากดอนเมืองเนี่ยมาที่ ที่วังน้อยเอารถเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันวันพระรหัสที่ผ่านมาเนี่ยเรียนเสร็จแล้วก็รถทิ้งไว้ที่วังน้อยค่ะแล้วก็นั่งนั่งแท็กซี่จากจากดอนเมืองเนี่ยกลับไปที่วังน้อยแล้วขับรถจากวังน้อยเนี่ยกลับมาที่วัดภูจวงค่ะเมื่อคืนมาถึงประมาณสามทุ่มครึ่งกว่ากว่านะมาถึงสามทุ่มครึ่งกว่ากว่าวันนี้ก็เช้ามาก็เลยมาสดชื่นอยู่ที่นี่ได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องไปไปพัก อยู่ที่กรุงเทพเพราะเช้ามาก็ต้องเดินทางอีกลื้กระเป๋าลือ้อะไรกันใหม่นะ,ะก็เลยคิดว่าเอองี้ดีกว่าตีด่วนยาวกลับมาเลยก็สะดวกกว่านะคะก็สวัสดีค่ะอาจารย์พิชิตสวัสดีค่ะคุณตั้มและหลายท่านที่ทักทายเข้ามานะคุณอรุโนไทยนะคุณตัม้มนะคะก็วันนี้นําบุญทั้งหลายมาฝาก,กับบุญเยอะมากไปคราวนี้เนี่ยคิดไม่ถึงว่าคุณหมออู๊ดเนี่ยจะทํากิจกรรมเยอะขนาดน,นี้เพราะว่าไม่ได้คุยกัน ถ้าคุยกันเยอะกว่านี้เนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยมันทําให้เป็นบทเรียนของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยหลังๆเนี่ยงานมันเยอะทําให้เราเนี่ยปฏิสัมพันธ์หรือการคุยเนี่ยมันน้อยพอเราคุยน้อยเนี่ยมันก็ทําให้ให้รายละเอียดมันน้อยบุญต่างๆที่ไปทำเนี่ยโอ้โหแบบไหลวัดมากวิทยุไม่ดังอ๋อพี่หมอพรบอกวิ ฝากแจ้งทิ่โชคด้วยค่ะพี่หมอนะคะฝากแจ้งที่โชคด้วยเพราะว่าที่โชครับทราบไปแล้วว่าวันนี้จะรายการก็คุยกันแล้วเมื่อตอนก่อนเข้ารายการนะคะการคุยด้วยกันน้อยอะมันก็จึงทำให้ให้รายละเอียดเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้ไม่ได้ประสานในส่วนต่างๆไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสะพานบุญให้กับหลายๆท่านในหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆบุญทั้งทําบุญอาสนะของวัด สวัดในส่วนของทุ่งเสียงธรรมของพ่านพระอาจารย์เอ๋แล้วก็ทางท่านพระอาจารย์จอร์ดนะคะก็มีถวายอัศนะมีทําบุญกับน้องสัมมณน,นหลายๆอย่างซึ่งคุณหมอก็มีกิจกรรมเยอะมากแต่ด้วยความที่คุยกันน้อยเมื่อย่างนั้นก็ยติธรรมก็จะได้ร่วมบุญกันในส่วนนี้เนี่ยกันหลายๆส่วนนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสเราคงจะได้ร่วมบุญกันอีกนะคะ วิทยุไม่มีเสียงฝากแจ้งที่โชคนิดนึงนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันที่เรียกว่ากลับมาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็นำบุญทั้งหลายซึ่งเป็นอีกหนึ่งความสุขที่ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับกัลยานามิตรการที่เราได้พบกับกัลยานามิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดต <laughs> ้องบออย่างนั้นเพราะว่าถ้ารอบตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นกัลยานามิตรเนี่ย ความสุขหรือความดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากมากอะอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยตอนกลับเนี่ยก็คุยกับทางทางาพี่หมวยคุณอรุณคุณอโนไทยทึ่เดินทางกลับมาด้วยกันเนี่ยก็บอกพี่มีบุญมากเลยนะที่พี่เนี่ยได้ได้ครอ,อบครัวที่ที่สมบ,บูรณ์คนเราเกิดมามันไม่มีใครหรอกที่ไม่มีความทุกข์แต่ว่า ความทุกข์แต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันเราเจอคนมาเยอะมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะการสอนกรรมฐานแบบเนี้ยมันมีการพูดคุยส่วนตัวบ้างก็มีบางทีนอกรอบเขาก็มีปัญหาต่างๆเนี่ยมามอบให้และขับเราด้วยนอกจากว่าให้เราเป็นผู้แนะนํากรรมฐานเนี่ยเขาก็จะถามว่านําธรรมะไปใช้ยังไงปัญหามันเกิดอย่างนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่า พี่เนี่ยเขาครอบครัวดีเต้ก็เลยคุยกันว่าพี่เนี่ยเขาเขามีบุญเก่าคำว่าบุญเก่าเนี่ยเขาเรียกสมบัติพนธรรมและทีนี้เนี่ยวันที่เราไปเจอกับญาติธรรมเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยอย่างคุยกับคุณหมออู๊ดคุยกันอย่างพี่บอมมี่หรือหลายๆคนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็มีกัลยานมิตรแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีของเขาเนี่ย จึงทุกคนมีพลังมารวมกันพลังของความดีความดีความดีความด,ามดีที่มีกระยาณมิตรรอบตัวกันไปหมดเนี่ยมันก็ทําให้เกิดพลังงานดีๆพอเรากลับมาถึงสถานที่ของเราพอเราแยกตัวกลับมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรานําสิ่งดีๆกลับมาได้สมบัติในที่นี้เนี่ยที่เรียกว่าสมบัติสีเนี่ย,ยางในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาเรียกว่า มันเป็นสมบัตินี่คือความเพียบพร้อมนะคะต้องบอกเอาเอาเอาในพจนานุก,กรมมาอ่านกันเลยนะคะสมบัติสี่เนี่ยนะคะในในพจนานุก,กรมพุทธศาสตร์นะคะความเพียบพร้อมความสมบูรณ์แห่งองค์ประกอบซึ่งอํานวยแก่การให้ผลของกรรมดีและไม่เปิดช่องให้กรรมชั่วแสดงผลส่วนประกอบอํานวยส่วนของกรรมดีนี้มีอะไรบ้างนะคะ หลายคนเนี่ยมีคุณสมบัตินี้อยู่กันทั้งนั้นเลยคือเป็นผู้ที่มีส่วนประกอบของกรรมดีเนี่ยมากแล้วไอ้กรรมชั่วเนี่ยมันก็หาช่องไม่ได้อะเอาแค่เราเจอคนดีๆเนี่ยท่านยติธรรมสมมุติว่าเราจะทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็มีอุปสรรคเห็นหลายคนเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเหมือนชั่วโมงดวงเนี่ยจะตกแล้วนะมีนะชั่วโมงดวงจะตก จะคิดไม่ดีทําไม่ดีเนี่ยช่วงวิบากกรรมที่มันต้องไปเจอคนที่อาจจะเป็นคู่เก่าคู่กรรมเก่าในอดีตอาจจะเป็นคู่เวรเก่าในอดีตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องญาติมิตรบริวารที่เข้ามาเจอกับเราเนี่ยมันอาจจะทําให้ดวงของเราเนี่ยมันตกลงไปชีวิตของเรามันย่ําแย่ลงไปเนี่ยแต่ด้วยความที่มีสมบัติสี่อยู่เนี่ยกัลยาณมิตรรอบตัวเนี่ยก็ช่วยทําให้อ้ยที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเนี่ย มันเข้าไม่ถึงเรานะคะไอ้สิ่งไม่ดีทั้งหลาย,ยมันเข้าไม่ถึงเราเพราะว่ามันมันเป็นอุปสรรคต่อความชั่วคนที่มีสมบัติสี่เนี่ยเป็นผู้ที่มีสมบัติที่เป็นอุปสรรคต่อกรรมชั่วคือความชั่วเข้าไม่ถึงก็คุยกันมาในรถเนี่ยธนมธรรมวารีก็พูดไม่ได้หยุดเหมือนกันขับรถเป็นโชเฟอร์ค่ะขับพาตัวเองมาส่งที่สนามบินแล้วก็คุยมาบนรถอนะ่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ้ย เดี๋ยวเราจะต้องแยกกันละหาเรื่องคุยนูน่นคุยนี่กันบนรถมันจะได้มีอะไรดีๆเอาไว้ให้กันและกันคิดอย่างนั้นเพราะคุยกันบอกว่าเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยคิดอยู่เสมอว่าจิตที่มันดีเนี่ยมันจะคัดสิ่งที่ดีมาให้เราเพราะเราเชื่อเรื่องของกรรมที่คัดสรรสิ่งที่ดีพูธเจ้าตรัสว่าจิตเนี่ยมันจะแนกเราสัตว์ คนคิดแบบไหนมันก็จะรวมคนประเภทเดียวกันมารวมกันเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยด้วยกรรมเก่าของเราเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่ไม่ดีเพราะว่าเราเคยทําชั่วไว้การที่เราเจอคนไม่ดีเนี่ยก็คือเราเคยทําชั่วไว้บางอย่างทําให้เราเจอคนประเภทนี้เหมือนกันแต่ปรากฏว่าด้วยบุญเก่าอะถ้าเรามีสมบัติเก่าเรามีกัลยาณมิตรเรามีที่อยู่ที่ดีเรามีสถานที่ที่ดีรอบตัวเราอยู่เนี่ย ไอ้วิบากกรรมชั่วที่เราเคยทําในอดีตเนี่ยมันเข้าไม่ถึงมันจึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการต่อการทําความชั่วของเราบางทีเราอยากทําความชั่วนะบางทีเนี่ยด้วยจิตที่มันไหลลงที่ต่ําธรรมชาติของจิตที่มันขาดสติเนี่ยมันไหลลงท,ที่ที่ต่ําแต่ด้วยความที่ว่าเรามีบุญเก่าไอ้กรรมชั่วเนี่ยมันก็เป็นมีอุปสรรคในการที่จะเข้ามาเช่นคนไม่ดีคนที่คิดไม่ดีกับเราหรือคนที่เขา ไม่ทราบว่าสัญญาเป็นอะไรนะอาจจะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่แย่ลงแต่ปรากฏว่าด้วยบุญของเราเนี่ยมันก็ทําให้ไอ้คนที่เป็นอุปสรรคคนที่ไม่ดีกับเราเนี่ยเขาถอยออกไปด้วยวิบากกรรมอะไรของเขาที่เข้าไม่ถึงเราเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยคุยกับบารอรดว่าอย่าไปเสียใจที่บางทีเนี่ยมีใครบางคนเนี่ย บางทีเนี่ยด้วยกรรมของเราเนี่ยเราไปผูกพันเราไปไอะไรอาวรกับเขาเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยการที่จากไปของเขาเนี่ยมันกับกลายเป็นบุญของเราก็มีหลายคนเมื่อก่อนตัวเองก็เคยเป็นนะคสมัยที่คบเพื่อนคบเพื่อนเนี่ยที่เพื่อนที่พาให้เราเนี่ยแบบยุให้เราทําไม่ดีอะไรไม่ดีเนี่ยก็มีแล้วเราก็ดันผูกพันกับเพื่อนกลุ่มบางกลุ่มที่เป็นแบบนี้เพราะว่าพวกนี้เขาจะแสดงความจริงใจสูงเขาจะแบบ เป็นอีกสไตล์นึงอนะเขาจะเหมือนพวกกล้าได้กล้าเสียปุ่มนี้ยเขาก็จะเหมือนกับเฮ้ยฉันเป็นห่วงแกนะฉันอะไรแกสารพัดยก่งี้ดีกว่าอะไรพวกนี้ก็จะพูดแบบสไตล์แบบเหมือนจริงใจอะแต่ด้วยความจริงใจของเขาเขาก็จริงใจจริงๆแต่ว่ามันเป็นความจริงใจแบบมิจฉาทิฐิต้องเข้าใจนะคะว่าเราอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้มันมีหลากหลายเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ใช่เขาไม่รักเราเขารักเราแต่ตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีไง เขาก็คิดว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันดีที่สุดล่ะทีนี้พอเราออกตีตัวออกห่างเขาหรือหรือเราจิตของเราเนี่ยมันไม่เข้าอะ่ะพอเราฟังแล้วมันไม่เข้าอะ่ะแต่ลึกๆอยู่มันก็มีความอะไรอาวรว่าอย่าใช้เพื่อนคนนี้มากับเราเป็นอย่างเราได้อย่างเราแต่เขาก็ไม่มาเขาก็พยายามที่จะดึงเราสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือการแยกออกจากกันเพราะว่ามันดึงกันเขาก็ไม่ต้องการให้เราเป็นแบบนี้ ไอเราก็ไม่ต้องการเป็นอย่างที่เขาต้องการมันก็ต้องแยกกันอันนี้แหละค่ะคือธรรมะเนี่ยมันจัดสรรแต่ว่าพอธรรมะมันจัดสรรเนี่ยด้วยวิบากกรรมที่มันมีความอะไรอาวรเนี่ยอันเนี้ยเต็งก็เลยคุยกับคุยกันในกลุ่มในเนรรถว่าสําหรับตัวเองเนี่ยถ้าอะไรที่มันจะต้องตัดขาดออกจากกันไปเนี่ยมันก็ต้องตัดขาดออกจากกันไปเพราะว่า ธรรมชาติของจิตเนี่ยมันคัดแล้วเราอย่าไปอะไราอาวรกับมันหรือถ้ามันอะไราอววรน,น่ะเราก็ต้องตั้งสติว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเดินไปข้างหน้าล่วงหน้านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีเพียงแค่นี้เราก็ไม่ได้มีเพื่อนคนนี้ตั้งแต่เกิดเราก็ยังอยู่มาได้ตอนที่ไม่มีเขาแล้วหลังจากนี้ไปถ้าเราไม่มีเขาทําไมเราจะอยู่ไม่ได้มันก็ต้องบอกกับตัวเองแบบนั้นเพราะว่าธรรมะมันจัดสรรแล้ว ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยสมมติว่าเขารักเราห่วงใยเราเลยนะคะแต่ว่าเป็นกัลยาณเป็นเป็นมิตรที่เป็นเป็นมิจฉาทิฐิรักเราแบบมิจฉาทิฐิความรักเนี่ยมันมีทั้งรักที่เป็นปัญญากับความรักที่เป็นตัณหารักที่เป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยก็คือดึงเราลงต่ำอะ เขาไม่ได้เพราะตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเขาดึงเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พาให้เราเนี่ยมีอกุศลมากขึ้นมีกุศลน้อยลงเขาก็ไม่รู้เพราะเขารู้ว่ามันเป็นความสุขเขาก็จะดึงเราเนี่ยให้เราไปนู่นเธอไปนี่เธอทำนู่นเธอทำนี่เธอด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นห่วงใยเรานั่นแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็แย่ลงเราเองเนี่ยเราก็ดึงเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย บางครั้งเนี่ยการที่เราเจอใครสักคนสักคนหนึ่งเนี่ยมันมันมันต้องทําใจในการที่เราต้องเลือกมันเป็นเส้นทางของชีวิตนะคะทีะถามว่าเราจะเลือกชีวิตที่มันพัฒนากับชีวิตที่มันด้อยพัฒนาเราจะเลือกอะไรบางครั้งเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขารักเราอะแต่ว่าเขาเองเขาก็เป็นมิจฉาทิถีเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยมันถูกอะคะ่ะ แล้วเราก็ไม่มีความสามารถที่จะอธิบายเข้าฟังได้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันผิดไอ้ความรักแบบเนี้ยมันมีเยอะในสังคมค่ะคุณคุณอะไรนะชื่ออะไรนะคำพูหรอคะขอโทษทีค่ะกัมพูหรือลำพูค่ะนะคะ,นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยคนคนที่อยู่ในอย่างเงี้ยมีเยอะตัวเองก็เป็นก็เจอเนี่ยด้วยความที่ถ้าเกิดสมมติว่าเขารักเราเขาอยู่ข้างๆเรา แต่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องได้รับแน่ๆท่านรู้บ้าคะว่าคืออะไรนินทาถ้าเราเจอคนที่รักเราแบบมิจฉาทิฏฐิเนี่ยเขาจะเอาเราเป็นนินทาเขาไม่ได้นินทาเพราะเขาเกลียดเรานะอันเนี้ยเขาอาจจะนินทาเราด้วยความรักด้วยความรักเขาก็อาจจะเราไปพูดว่าเสียหายๆดูสิ ทำไมถึงทำแบบนี้ทำแบบนี้ไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ไอ้คำพูดที่เขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงแล้วก็ไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นกาลยานามิตรของเราที่เป็นจะเรียกว่ากาลยานามิตรก็ไม่ได้มิตรของเราที่เป็นมิตรแบบเนี้ยจะไม่ทำให้เราเจริญถ้าความคิดมันไม่ตรงกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีคำพูดบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้เราเนี่ย เสียหายมันจะเสียหายแต่สังเกตไหมคะถ้าเราเจอคนที่เขาชอบเราในสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเขาก็จะไปพูดทัว่วเลยโอ้ยคนนี้ดีจริงๆเลยฉันชอบมากเลยคนดีแบบนี้หาไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่าง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 คุณหมอสมชายค่ะท่านเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมที่หลายๆคนรักอะ่ะใครพูดถึงก็มีแต่ชื่นชมอะ่ะมีแต่ชื่นชอบอะ่ะ วุ้ยคุณหมอน่ารักมากเลยคุณหมอดีนะอะไรเงี้ยยังกลุ่มจิตอาสาไม่รู้ว่ากำลังพูดอะไรถึงคุณหมออยู่เด้งขึ้นมาค่ะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านอย่างเงี้ยเป็นต้นคือพอมันชอบแล้วเนี่ยความรักหรือคําพูดที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะดีแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราไม่ชอบแล้วเนี่ยหรือเราเราไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือว่าเราเป็นห่วงเนี่ยเราจะดินทาเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ย ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยหรือความคิดไม่ตรงกันเนี่ยต้องห่างนิดนึงเพราะว่ามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยแย่ลงไปแม้กระทั่งเป็นความรักนะคะแย่ลงไปหรือแม้กระทั่งว่าคนที่รักด้วยตัณหาเนี่ยบางทีเนี่ยเอาง่ายๆอะ่ะอย่างพระคุณเจ้าเนี่ยค่ะพระคุณเจ้าเนี่ยไปเจอกับอุบาสิกาเนี่ยถ้าอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาพุทธบริษัทเขาก็จะมีวิธีการอยู่กับพระคุณเจ้า ส่งเสริมสนับสนุนงานของพระคุณเจ้าเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองส่งเสริมธรรมะที่พระคุณเจ้าเนี่ยกำลังทําอยู่เนี่ยให้งอกงามไพ่บูรณ์อักุศลที่ไม่เกิดเนี่ยก็ช่วยกันป้องกันกุศลที่ท่านมีอยู่ก็ช่วยรักษาให้ท่านแต่ถ้าเกิดเป็นอุบาสิกาที่เป็นลูกสาวพญามารน,น่อยก็จะมาอีกแบบหนึง่งก็จะมาทําให้กุศลที่ท่านมีอยู่เนี่ยลดลงอักุศลที่ท่านไม่เคยมีก็เกิดขึ้นกลุ่มแบบเนี้ย บางทีไม่รู้ตัวเองนะตัวเองก็เคยเจอคนประเภทนี้เหมือนกันพอเราไปบอกดีๆหรือเราบอกว่านี่มันไม่ดีนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะเขาก็ว่าเขาเป็นคนดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีมันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะมีความรู้เข้าใจพุทธศาสนาเขาก็บอกเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้คิดอะไรเขาพูดแบบเนี้เขาเจตนาบริสุทธิ์ซึ่งมันเป็นความไม่เหมาะสมทั้งหมด ทําให้กิเลสของคนที่ไม่เคยเกิดก็เกิดกุศลที่เคยมีอยู่ก็ลดลงทําแบบเนี้ยมันก็ไม่ใช่เป็นอุบาสิกาหรือไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรของเราอะไรที่ดีๆมาลดลงอ่ะในฝ่ายกุศลอ่ะคนนั้นอ่ะก็คือคนที่ทําให้เราเสื่อมทีนี้เนี่ยก็เลยคุยกันเรื่องของสมบัติว่าคนที่มีสมบัติดีๆเนี่ยเราควรที่จะต่อยอดบุญของเราเนี่ย ให้บุญของเราเนี่ยมันงอกงามขึ้นเราจะคอยให้เหมือนกับคนที่มีเงินนะคะทฤาจะธรามบางคนเนี่ยมีเงินก็ใช้เงินไปใช้เงินไป,นไปจนเงินหมดแล้วก็หาใหม่พอเงินหมดแล้วหาใหม่มันยากต้นทุนมันต่ําจะไปทําธุรกิจอะไรก็ไม่มีเงินทุนจะไปทําอะไรก็แล้วแต่มันก็ทําไม่ได้เอาง่ายๆเอาแค่เป็นเซลเเเซล์เนี่ยเป็นเซลล์เนี่ยแค่ไม่มีเงินค่ารถ สมัยนี้ยังมีนะคะมีอินเทอร์เน็ตมีไลน์มีอะไรต่างๆซึ่งมันคุยกันได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นเซล์นะ่ะต้องนั่งนั่งรถไปหาเขาทุกวันถ้าไม่มีเงินนั่งรถไปหาเขาเนี่ยเซลนี่เงินไม่ได้นะไดเลกเซลเขาะประตูคุยสมัยเด็กๆเนี่ยโอ้โหมาเยอะมากค่ะไดเลกเซลเข้ามา,าขายสินค้าต่างๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีระบบออนไลน์มาช่วยได้เยอะแต่ถ้าเกิดเป็นเซลไม่มีเงินโทรศัพท์มือถือพังหรืออินเทอร์เน็ตไม่มี ทุนมันก็ไม่มีแต่คนที่มีสมบัติอยู่เนี่ยอย่างคุยกับพี่หมวยอโนไทยบอกพี่มีบุญมากเลยหลายๆท่านที่มาเนี่ยอย่างอย่างคุยกับคุณหมออู๊ดคุณหมอสุกัญญาผู้ที่มาครั้งนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเองมองเห็นถึงสิ่งแวดล้อมที่ดีที่มันทำให้เราเนี่ยพบกับความเจริญไดง่ายแต่ในเวลาเดียวกันก็คุยกันว่าอ้าวแล้วคนที่เจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีไม่ใช่เราไม่เจอเราก็เจอ ว่าบางทีเนี่ยเราเจอคนที่มีสิ่งแวดล้อมบางทีเราก็เจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยเราฟังแล้วจิตของเราก็หวั่นไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ตัวเองก็เลยคุยกับคุณหมอว่าเนี่ยความจริงเนี่ยสำหรับตัวเองคุยกันธรรมะเนี่ยเราต้องดูพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ที่จะเจอแต่คนดีๆทั้งหมดแล้วได้ความดีแต่บางทีเนี่ยการที่เราเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราเลิกคบ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เราลังเกียดฟังแปลกๆไหมถ้าเราเจอคนขี้นินทาเจอคนขี้ตันหนีเจอคนสารพัดท,ที่มันขี้ทั้งหลายอะ <c oughs> ขี้โกรธขี้โมโหขี้โลภมากหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปเจอคนประเภทเนี้ยเราควรจะเกลียดจะหนีหรือเปล่าในพุทธศาสนาของเราเนี่ยคนที่มีธรรมะจิตที่มันศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ย มันเป็นจิตของความเมตตามันเป็นจิตของความเย็นความเย็นกับความเมตตาเนี่ยมันมันรังเกียจใครไม่ได้มันไม่สามารถเลยอะที่จะรังเกียจใครไอ้ความเมตตาที่มันอยู่ในหัวใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใจมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราไปเจอคนที่เขาเขาขี้ดินทา เจอคนขี้โกรธเจอคนขี้อิจฉาหรือเจออะไรพวกนี้ยเราเอาสิ่งที่เราเจอเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเจริญสติการเจริญสติกับคนที่มีกิเลสมากๆไม่ใช่ไปดูเขาอย่างเดียวอย่าไปดูเขาแล้วแผ่เมตตาท่านยจติธรรมการเจริญสติเนี่ยต้องจับหลักสติปัฏฐานสี่ในพระไตปรตปิฎกเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ย การจเจริญสติเนี่ยต้องจับหลักสติประฐานสีในพระไตรปิฎกคือไม่ใช่ว่าเราเนี่ยไปดูแต่เขาแล้วก็แผ่เมตตาสงสารเขาเนะเขามีกรรมเขาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกันพูดไปคิดไปแต่ถ้าจเจริญสติแท้ๆเนี่ยตอนที่เราเจอคนไม่ดีเนี่ยเราต้องกลับมาดูใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันมีอัคติหรือเปล่าอคติเนี่ย คนไม่ดีเนี่ยในความรู้สึกของเรามีหลายอย่างอย่างเช่นเราเจอนักเลงเนี่ยเรามีอคติด้วยความกลัวหรือเปล่าเรามีอคติที่ความโลภหรือเปล่าอย่างเช่นเราลำเอียงอะ่ะเราเจอใครสักคนหนึ่งที่ก็พูดดีกับเราเขาให้ของเรามากๆหรือเขาอะไรกับเราเยอะๆเนี่ยเราโอ้โหเราอ่ะเนี่ยมีอคตินะคะมีอคติกับ คนคนนั้นขนาดไหนจิตของเรามันเป็นยังไงแต่ที่เราเจอคนไม่ดีเนี่ยแล้วเราก้าที่จะตัดสินหรือเปล่าว่าคนที่เราเจออยู่เนี่ยเป็นคนไม่ดีสําคัญที่สุดคือตอนที่จิตของเราเนี่ยมันมีกาลาคะครอบงํามีโลภะครอบงําเราเกิดความรักเราเกิดความหลงกับบุคคลที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเรากล้าตัดสินไหมว่าเขาเป็นคนไม่ดีด้วยกามลาคะสิ่งเนี้ย เป็นสิ่งที่ละเอียดแล้วก็ยากมากที่เราจะคิดโดยเฉพาะบุคคลที่เรารักหรือเราพิศวาสเราก็จะมองว่าคนคนนี้เป็นคนน่ารักเสมอทั้งๆท,ที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะทำให้กุศลที่เรามีอยู่เนี่ยลดลงสติที่เราเคยมีอยู่เนี่ยลดลงแต่เราไม่เคยดูเลยว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่เรากลับรู้สึกรักรู้สึกหลง รู้สึกงมงายเราไม่ได้เอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเข้ามาตัดสินเพราะอะไรเพราะเราขาดสติเราไม่สามารถที่จะเอาคุณธรรมความดีที่พระเจ้าสอนเราเนี่ยมาดูคนได้เลยมันไม่ขาดเพราะมันไม่มีสติเมื่อคืนขับรถมาจากวังน้อยที่จะกลับมาวัดภูจวงก็ฟังท่านพระอาจารย์มหาลำมพันธ์ พูดมาตลอดทางก็ได้อะไรเยอะมากจากพระไตรปิฎกเช่นเป็นคำสอนของภาษาลีบุตรคู่สุดท้ายที่ท่านบอกว่าความประมาทความประมาทก็คือความไม่มีสติไม่มีสติในการพิจรารณาสิ่งนั้นนะความประมาท พอมันขาดสติปุ๊บเนี่ยความประมาทมันก็เกิดขึ้นนแล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าไอคนข้างหน้าเราที่เรารักเนี่ยเป็นคนไม่ดีเรารักด้วยอํานาจของกามราคะเราไม่ได้รักด้วยอํานาจของปัญญาเพราะเราไม่มีสติในความรักพอเราไม่มีสติในความรัก,เ,รมมมกเมื่อเราเราคิดว่าคนไม่ดีเป็นคนดีเนี่ยชีวิตของเราก็จะตกต่ำทันทีเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่น เมื่อวานพระอาจารย์พูดถึงคําว่ามารยาสาไถยเนี่ยแบบโอ้โหแบบโดนใจมากเมื่อก่อนตัวเองอธิบายไม่ค่อยได้นะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สภาวะเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันทาให้มีความเข้าใจเรื่องของคําว่ามารยากับสาไถยเนี่ยคือคนไม่ดีเนี่ยมารยาคือปกปิดความชั่วของตัวเองคือไม่ให้ใครรู้อย่างเช่นตัวเองเคยรู้จักคนอยู่คนหนึ่งเขาจะไม่ให้คนที่ อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมาคบกับเราเลยนะคนคนเนี้ยแม้กระทั่งการแอดเพื่อนเขาก็จะแบบไม่ให้ยุ่งกับกับคนในครอบครัวของเขาแล้วเขาก็จะพูดไว้ล่วงหน้าเลยว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีพูดอะไรเชื่อถือไม่ได้เขาพูดกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคนในครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นคนไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเพื่อนของเขาก็ไม่ดีเชื่อถือไม่ได้ทำไมนึกถึงเรื่องนี้เพราะอะไร เพราะว่าเขากลัวเราเนี่ยไปไปคุยกับแม่เขาไปคุยกับน้าเขาไปคุยกับเพื่อนเขาเนี่ยแล้วแม่เขาพูดความจริงน้าเขาพูดความจริงหรือเพื่อนเขาพูดความจริงเนี่ยความจริงมันจะถูกเปิดเผยงไงเพราะาเขามีมายายเยอะเ<ไ>ขาปกปิดความชั่วของตัวเองเอาไว้ <ucking S 1> เขาไม่เขาไม่กล้าเปิดเผยคนแบบนี้ก็จะมีเป็นคนมีมานคือคนที่มีความจริงใจสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ต้องมานั่งระวงังมานั่งกันไม่ให้ใครคบใครไม่ให้ใครเจอใครอ่ะถ้าคนมี ปณิสัยแบบนี้ท่านยติธรรมฟันธงอันดับแรกไปสักยี่สิบอร์ซนไม่ให้รู้จักคนที่บ้านเพราะว่าเดี๋ยวคนที่บ้านจะพูดอะไรไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าไอ้เจ้าตัวความดีในตัวของเราเองเนี่ยมันจะพิสูจน์ตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาคบกับเราเนี่ยเขาไม่ดูเราที่ตัวเราเป็นแล้วเขาไปเชื่อแม้กระทั่งคนรอบตัวเรานั่นแหละเขาก็ต้องพิสูจน์่ คนที่คบกับเราแล้วไม่พิสูจน์เราแล้วเชื่อคนอื่นเลยเนี่ยคนแบบเนี้ยถ้าเขาโกรธเราไปเนี่ยท่านยติธรรมกระซิบนิดนึงเลิกคบไปเถอะคือคนหูเบาขนาดเนี้ยถ้าเกิดอยู่กับเราไปเนี่ยเราสจะมีแต่เรื่องเดือดร้อนอะจริงๆคนหูเบาเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันทําให้เราเดือดร้อนคือพอใครมาพูดอะไรนิดพูดอะไรหน่อยเนี่ยก็เอาละ เกียดแล้วเอาโกรธแล้วเดี๋ยวมีปัญหาแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาโมโหเราเลิกคบเราไปเนี่ยหรือบางทีเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าคำว่ามายาเมื่อวานพระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องนี้สาไถก็คืออวดความดีที่ไม่มีในตัวน่ากลัวนะคนที่มีมายา,าสาไถเนี่ยคือคุณสมบัติเนี่ยน่ากลัวมากคือความชั่วของตัวเองก็ปกปิดเอาไว้ ไม่ให้คนรอบข้างเนี่ยเขารู้หรือเราเองเนี่ยอย่าติดต่อกับน้าเรานะอย่าติดต่อกับแม่เรานะอย่าติดต่อกับเพื่อนเรานะเพื่อนเราก็ไม่ดีน้าเราก็ไม่ดีแม่เราก็ไม่ดีไม่มีใครดีหมดถ้าคนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีแสดงว่าเขาเนี่ยก็จะพูดแบบไม่ดีไปหมดอะค่ะคนแบบเนี้ยจริงๆแล้วเน่ยคบไม่ได้นะคะคบไม่ได้เพราะว่าขนาดคนรอบข้างตัวเองเนี่ยเขาก็ยังแบบไม่ดูใครดีอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพูดถึงเรากับคนอื่นเขาก็จะพูดไม่ดีหรอกพวกนี้จะเป็นคนที่พูดเอาความดีใส่ตัวเองอย่างเดียวแล้วคนแบบเนี้ยมันก็จะคบยากอาจจะสร้างปัญหาวุ่นวายไปหมดเพราะว่าเขาไม่พูดความจริงอะคะเขาจะพูดแต่เรื่องโกหกเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีมายามีสาไถก็คือความดีตัวเองไม่มีหรอกไปนั่งฟังคนนั้นทีไปนั่งดูคนนี้แล้วก็คนกลุ่มเนี้ยเราจะสังเกตให้ดูดีๆว่าพฤติกรรมของเขาเองเนี่ย ในการทำความดีแทบจะไม่มีเท่าไหร่แต่เขาจะมีคำพูดที่ดีถ้าใครมีปัญญาน้อย,อยก็จะเชื่อ <c oughs> คนที่ขาดปัญญาก็จะเชื่อคำพูดของคนกลุ่มแบบนี้เพราะว่าเขาจะฟังเยอะก็จะฟังคนนู้นฟังคนนี้แล้วเอาความดีเนี่ยที่คนอื่นเขาทำเนี่ยมาใส่ตัวเองคือเขามีสาไถยค่ะมีสาไถยมีมายามีสาไถยแล้วเราเองเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรคือมายาอะไรคือสาไถยเนี่ย บางทีก็โดนตัวเองเหมือนกันโอ้เราก็ปิดบังความชั่วของเราบางอย่างเราก็ยกตัวเองในคุณที่เราไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีตรงนี้มันไม่ใช่คุณสมบัติของคนดีคนที่มีมายา,ยาแล้วก็มีสาไถผิดไม่ดีก็ต้องกล้าที่จะผิดเพื่อที่จะแก้ไขอะไรที่มันไม่มีในตัวก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีในตัวแต่สังคมปัจจุบันไม่เป็นค่ะท่ายติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่า,วาบางทีเนี่ย เราพูดในสิ่งที่เราเนี่ยไม่มีในตัวเราพูดถึงปมด้อยของเราให้คนอื่นฟังเพราะเราคิดว่านั่นคือการกล้าแสดงออกกล้ายอมรับความจริงของเราแต่ถ้ามันผิดที่เราก้าแสดงออกพูดถึงปมด้อยของเราเรากล้าแสดงออกพูดถึงสิ่งที่เป็นบกพร่องของเราให้ในกลุ่มของคนพาลความบกพร่องของเราที่มีอยู่เนี่ยกลับกลายเป็นธนู ที่มันจะสะท้อนกลับมาหาเราอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเกิดว่าเรากล้าที่จะแสดงออกถึงความผิดพลาดของเรากล้าที่แสดงกล้าที่จะพูดถึงข้อบกพร่องของเราในกลุ่มของปัญญาชนในกลุ่มของปัญญาชนเนี่ยเขาจะสรรเสริญคนที่ยอมรับความจริงการที่เรากล้าแสดงออกไปเนี่ยเราจะได้มิรแ้เพราะฉะนั้นเนี่ยในสมบัติเนี่ยสมบัติสี่เนี่ยหนึ่งคือ คติสมบัตินะคะเดี๋ยวอนุขออนุญาตอ่านแล้วกันนะคะแล้วค่อยเอามาอธิบายกันในพจนานุกรมนะคะพุทธศาสตร์คติสมบัติก็คือถึงพร้อมด้วยคติคติให้ในช่วงยาวหมายถึงเกิดได้เกิดในอันที่อํานวยหรือเกิดในที่อันเจริญในช่วงสั้นหมายถึงที่อยู่ที่ไปทางดําเนินดี หรือทำถูกเรื่องถูกที่กรณีนั้นสภาพแวดล้อมนั้นสภาพสถานการณ์นั้นถิ่นที่นั้นตลอดถึงแนวทางการดำเนินชีวิตนั้นเอื้ออำนวยแก่การทำความดีหรือความเจริญงอกงามถ้าเกิดว่าเราอะมีคติมีที่ไปที่ดีเนี่ยทำความดีอะไรมันก็ขึ้นแต่สมมุติว่าเราทำความดีผิดที่ท่า <c oughs> น,นอยากจะทำดูนะคะเขาเรียกว่าวิบัติ นะวิบัติก็คือจุดอ่อนข้อบกพร่องแห่งการประกอบต่างๆซึ่งอำนวยแก่การให้ผลของกรรมดีคือวิบัตเนี่ยทำความดีอะไรก็ไม่ขึ้นคติวิบัติคืออะไรคติวิบัติคือในช่วงยาวหมายถึงการเกิดในที่ต่ำทรามเกิดในสถานที่ที่ไม่ดีหรือเกิดไอ้ที่ไร้ความเจริญในช่วงสั้นหมายถึงที่อยู่ที่ไปทางดาเนินทางดาเนินไม่ดีหรือทาไมถึงถูก ทำเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกที่ถูกทางกรณีนั้นสภาพแวดล้อมนั้นสภาพนั้นถิ่นนั้นสถานที่ดําเนินชีวิตขณะนั้นไม่เอื้อแก่การทําความดีอย่างที่ตัวเองได้พูดไปนะคะว่าความดีบางอย่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปทําความดีผิดที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นคติวิบัติมันทําให้เราเจริญไม่ได้อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําความดีเนี่ยเอาแค่ข้อบกพร่องเนี่ยถ้าเราไปพูด หรือความรู้เนี่ยเอาพุทธศาสนาเนี่ยเราพูดถึงทรมากกันเนี่ยถ้าเราไปพูดในกลุ่มของปัญญาชนที่เขามีพื้นฐานแล้วเนี่ยเขามีความเข้าใจเนี่ยเขาก็จะเออดีนะมีประโยชน์มากเลยโอ้โหทำไมอาจารย์ถึงได้มาพูดที่นี่ช้าอะไรเงี้ยบางคนก็จะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปพูดที่ที่เป็นคติวิบัติคือทําความดีได้ยากเนี่ยในกลุ่มที่เป็นคติวิบัติทําความดีได้ยากเนี่ยมาพูดทําไมเสียเวลาไม่เห็นจะอยากฟังเลยทําตัวเก่งทําตัวเด่นทําตัวดังน,นั่นนี่อะไรเงี้ย ความดีของเราเนี่ยมันไม่งอกงามที่เราคิดว่ามันเป็นความดีเนี่ยไม่งอกงามแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่มีจิตเป็นอกุศลมีจิตเป็นคนพาลเขาทําความชั่วในที่ที่เป็นคติวิบัติเนี่ยโอ้โหความชั่วงอกงามเลยเนี่ยวันนี้อยากจะไปยิงนกจังเลยเฮ้ย <c oughs> ไปดีไปด้วยกัน <c oughs> อย่างนี้เป็นตน้นคือทําความชั่วเนี่ยมันทําง่าย ถ้ามันเป็นที่ที่เป็นคติวิบัติเนี่ยมันทําความชัว่วมันทําง่ายมากเพราะมันส่งเสร,ริมกันแต่ถ้าเกิดว่าเราไปทําที่ผิดที่เนี่ยมันสลับกันเนี่ยมันจะขัดกันทําความดีเนี่ยที่ในที่ทำทำความดีในสถานที่เป็นคติวิบัติเนี่ยนะคะทำยากทําความชั่วในสถานที่ทาเป็นคติเป็นคติสมบัติเนี่ยทำยากคือถ้าเกิดเราจะทําความชั่วในที่ที่ดีๆเนี่ยอย่างเช่นเราลองมาอยู่ในวัดแล้วลองลองด่าคนนู้นด่าคนนี้ ตะโกนเสียงดังขาดสติเนี่ยปรากฏว่าคนในวัดไม่ยอมรับเราบอกโอ้ตคนคนนี้มันขาดสติมันใช้ไม่ได้สังคมที่วัดไม่ยอมรับคนแบบนี้แต่ปรากฏว่าพอคนคนเนี้ยเขาไปอยู่ในที่ที่มันมันมันนิยมความกล้าแบบผิดๆเป็นมิชาทิฏฐิเอ้ยไม่มีอะไรลุยกันเลยตีหัวมันเลยอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่ากลายเป็นฮีโร่ค่ะ คนที่มีความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิคนที่ใช้กำลังเนี่ยไปเกิดผิดที่ไปเกิดถูกที่ที่มันเป็นคติวิบัติเนี่ยทำความชั่วจเจริญง,งอกงามเป็นที่ชื่นชมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตัดเรื่องของกรรมเอาไว้ทํากรรมดีย่อมได้ดีทํากรรมชั่วย่อมได้รับผลของความชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทํากรรมชั่วแล้วมีอะไรสนับสนุนให้ความชั่วงอกงาม คนคนนั้นก็จะได้รับกรรมหนักมันไม่ได้ว่าง,งอกงามตลอดไปนะคะไอ้กรรมชั่วเนี่ยมันงอกงามแล้วสุดท้ายเนี่ยกรรมมันจะหนักแต่ถ้าเกิดคนที่ทำกรรมดีแล้วอยู่ในสถานที่ดีแล้วมีคนสนับสนุนความดีงอกงามความสุขก็งอกงามเพราะว่าความบุญเป็นที่ตั้งของความสุขค่ะทันยติธรรมนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูข้อต่อไป อุปธิสมบัติอันนี้ส่วนดีก่อนนะคะอุปธิสมบัติก็คือสมบัติแห่งร่างกายถึงพร้อมด้วยรูปร่างรูปร่างกายในช่วงยาวหมายถึงมีกายสง่ามีความสวยงามบุคลิกภาพดีในช่วงสั้นหมายถึงร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพดีคือคนที่ทําความดีเนี่ยบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอย่างแอร์โฮสเตสอย่างเงี้ยสมัยก่อนโอ้โหเขาเรียกนางฟ้าเลยนะคะเพราะว่าเครื่องบินมันไม่เยอะ ใครๆก็อยากจะทำงานบนบนบน,บนเครื่องบินใช่ไหมคะเขาก็ต้องคัดบุคลิกภาพต้องมีความสูง165ขึ้นไปต้องมีหน้าตาประมาณดูสะอาดสะอา้านดูมีบุคลิกดีมีอะไรดีหมดอันนี้เขาเรียกว่าอุปธิสมบัติคือสมมุติว่าเราพูดภาษาได้เราได้หมดทุกอย่างเลยแต่บุกแต่ว่า รูปร่างหน้าตาหรือความสูงของเราไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานนี้ได้มันก็จะไม่เป็นสมบัติมันจะเป็นสมบัติต่อเมื่อมันเอื้อประโยชน์แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของอุปธิวิบัติอุปธิวิบัติก็อย่างที่ได้พูดไปถึงเรื่องของออร่างกายที่อาจจะไม่แข็งแรงอะทำความดีไม่ได้ในช่วงยาวหมายถึงร่างกายวิกลวิการไม่งดงามบุคลิกภาพไม่ดี ยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยค่ะเจที่ทําคนที่มีบุคลิกภาพดีมันเป็นต่อไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่มันจะได้เปรียบอ่ะโดยเฉพาะคนที่มีสเสน่ห์คนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเขาเกิดมาเนี่ยเขามีสเสน่ห์นะคะมันไม่ได้เกิดมาแล้วมันจะเป็นว่าจังหวะว่าเราเกิดมาคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันคนคนนี้เกิดมามีสเสน่ห์คนคนนี้เกิดมาไม่มีสเสน่ห์ไม่ใช่ คนที่เกิดมามีเสน่ห์ก็คือคนที่ทํากรรมดีเอาไว้เยอะคนที่มีความเมตตาเยอะคนที่มีความรักให้กับคนอื่นเยอะพอมาเกิดมาชาตินี้เนี่ยความรักที่มอบให้คนอื่นไว้มากมายนะนะมันกลับมาหาตัวเองใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็อบอุน่นไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เรามีที่เราเป็นโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยไม่มีค่ะถ้าเราเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ย ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบเนี่ยนั่นหมายถึงว่าหัวใจของเราเนี่ยมันต้องเกิดความรักความชื่นชมคนอื่นมาก่อนถ้าเกิดเรารักเราชื่นชมคนอื่นอย่างไม่จริงใจเราก็จะได้รับความรักการชื่นชมแบบหลอกลวงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราใช้ความจริงใจใช้หัวใจของเราเนี่ยรักทุกคนด้วยความเข้าใจ เหมือนกับพระโพธิสัต์ที่รักทุกคนด้วยความเข้าใจถึงจุดจุดหนึ่งถึงช่วงระยะระยะ,ะยระยะเวลาหนึ่งที่บุญมันส่งผลเนี่ยความรักที่พระโพธิสัต์ได้จากทุกๆคนเนี่ยมันได้ความรักที่เกิดขึ้นจากความจริงใจถ้าชีวิตของเราเนี่ยไม่เข้าใจคำว่าจริงใจเนี่ยคือการมอบความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนได้ เราจะไม่มีทางเลยที่จะได้ความจริงใจและความรักปรารถนาดีจากใครจริงๆค่ะท่านยติธรรมไม่มีทางอ้าพิยุสวัสดีค่ะพิยุคิดถึงเหมือนกันค่ะเจอกันเมื่อวานค่ะวันนี้ยังคิดถึงกันแล้วเลยนะคะกำลังพูดถึงเรื่องความจริงใจเพราะว่าตอนนี้ตัวเองดีใจมากกลับมาก็เลยพูดเรื่องนี้ซะเยอะเลยนะคะเพราะว่ารอบตัวเองเนี่ยตอนนี้ปีความรู้สึกว่า การรักษาใจเนี่ยมันมีคุณค่ามากมันทําให้คนรอบข้างเราเนี่ยมันมีแต่คนดีๆการทําความดียังทาง่ายแล้วต้องบอกตรงๆว่าความชั่วทํายากเพราะว่าไม่มีใครสนับสนุนเพราะว่าคนรอบตัวเราเนี่ยมันมีแต่เรียกว่าคนที่เขาพยายามที่จะเป็นคนดีกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําความชั่วปุ๊บเนี่ยเราจะถูกคัดออกจากกลุ่มทันทีโดยธรรมชาติคือจิตเนี่ยมันคัดตัวมันเองนะคะไม่ใช่ว่าเราไปคัดใครแต่มันจะเข้ากันไม่ได้ค่ะเน่ทํา ทีนี้เนี่ยเรามาดูสมบัติข้อต่อไปสมบัติข้อต่อไปก็คือการละสมบัติการละสมบัติคือสมบัติแห่งการถึงพร้อมด้วยการการให้การในที่นี้หมายถึงเวลานะคะในในช่วงยาวหมายถึงเกิดในที่สมัยที่โลกเจริญหรือบ้านเมืองสงบสุขมีการปกครองที่ดีในสังคมอยู่ในศีลในธรรมยกย่องคนดีไม่ส่งเสริมคนชั่วในช่วงสั้นหมายถึงถูก การถูกเวลาส่วนในส่วนของการวิบัติก็คือการเสียนะ,ะในช่วงยาวหมายถึงเกิดในสมัยที่โลกไม่มีความเจริญหรือบ้านเมืองมีแต่ภัยพิบัติผู้ปกครองไม่ดีสังคมเสื่อมศิลธรรมเสื่อมมีการกดขี่เบียดเบียนกันยกย่องคนชั่วบีบคั้นคนดีอย่างเงี้ยถ้าเราไปอยู่ในยุคที่เขาเขาชื่นชมคนไม่ดีหรือแม้กระทั่งการสมบัติเนี่ยบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่น มียยุคหนึ่งนางเอกหนังนางเอกหนังเนี่ยตัวเองจำได้เลยว่าโอ้โหเขานิยมคนหน้าตาแบบเนี้ยหน้าตาสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีเขี้ยวมีฟันซ้อนๆโอ้โหน่ารักมากเลยยุคนั้นคนหน้าตาแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเป็นดาราหรือไม่ได้เป็นดาราเนี่ยใครเห็นคนก็กรี๊ดกันโอ้ยคนนี้น่ารักจังเลยเหมือนดาราคนนี้คนนี้เลยแต่ปรากฏว่าถ้าเขาเกิดในยุคที่คนไม่ได้ชื่นชมแบบเนี้ย มาเกิดในยุคที่เขาต้องการคนฟันเลียงๆสวยๆมันผิดเวลาไงสังคมตอนนั้นไม่ได้ชื่นชมแบบนี้คนคนนั้นก็จะมาเกิดมาเนี่ยยุคผิดยุคมันก็จะไม่ได้สวยล่ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมฟันไปโดนอะไรมาซ้อนขนาดนั้นไปดัดฟันไปเปนต้น <c oughs> มันก็จะไม่ได้ไงถ้าเกิดมันผิดเวลาเนี่ยเวลาเนี่ยการละวิบัติหรือการละสมบัติเนี่ยถ้าเราเกิดตรงเวลาที่มันเหมาะสมกับเราเนี่ย เขานิยมแบบเนี้ยแบบยุคเนี้เขานิยมคนแบบเนี้ยแล้วเราก็เดินเกิดมาตรงกับยุคที่ที่เราเรามีความสามารถพอดีกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะกลายเป็นสมบัติของเราเลยโอ้เขานิยมคนแบบนี้พอดีเราก็เลยได้แบบนี้เลยค่ะทัญยดีธรรมนะคะทีนี้ข้อสุดท้ายก่อนที่เวลาจะหมดนะสมะ,ะสมบัติสี่ประโยคะสมบัติประโยคะสมบัติเนี่ยหมายถึงการถึงพร้อมด้วยความเพียร กิจการในช่วงยาวหมายถึงฝักไฝในทางที่ถูกนําความเพียรไปใช้ขวนขวายประกอบการที่ถูกต้องดีงามมีปกติประกอบกิจการงานที่ถูกต้องทำแต่ความดีงามอยู่แล้วในช่วงสั้นหมายถึงเมื่อทำกรรมดีก็ทำให้ถึงขนาดทํำจริงจังให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเราจะมีสมบัติทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่กติสมบัติ เราเกิดในที่ที่ดีแล้วมีอุปธิก็คือมีร่างกายที่มีความพร้อมแล้วเรามีการสมบัติคือจังหวะเวลาของเราสวยงามมากแต่ถ้าเราขาดความเพียรเนี่ยสมบัติอันเนี้ยมันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นมันจะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องตลอดบางคนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยความเพียรเริ่มต้นถูกต้องแล้วแต่ปรากฏว่ามีอุปสรรคนิดๆหน่อยๆมาขัดขวางเนี่ยก็เริ่มที่จะหักเหไปทําสิ่งที่มันซิกแซก ที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จแต่คนที่มีสมบัติพร้อมเนี่ยมีกติสมบัติมีอุปธิสมบัติมีการสะสมบัติมีประโยคะคือความเพียรพร้อมเนี่ยรับรองเลยว่าสมบัติต่างๆเราเนี่ยจะส่งเสริมให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขตลอดไปแล้วก็จะมีสมบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะท่านจะติธรรมส่วนประโยคะวิบัติก็คือเราจะเห็นว่ามากมายเหลือเกินอันนี้ตัวอย่างเยอะอะ ตัวอย่างเนี้ยเราหาได้ทั่วไปเลยในสังคมเราคนที่ผิดศีลผิดธรรมทั้งหลายก็คือวิบัติประโยคะวิบัติก็คือกิจการเสีย <c oughs> ในช่วงยาวหมายถึงฝักไฟในทางที่ผิดประกอบกิจการทางที่ผิดหรือมีปกติชอบกระทำแต่ความชั่วในช่วงสั้นหมายถึงเมื่อกระทำกรรมดีก็ทำไม่ถึงขนาด คือความอดทนในการทำความดีเนี่ยน้อยเหลือเกินไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์จับจดจับจ้องใช้วิธีการไม่เหมาะสมกับเรื่องหรือประกอบความดีต่อเนื่องแต่กลับทําความชั่วหักล้างเสียระหว่างอย่างที่ได้ยกตัวอย่างเรื่องของอย่างคนที่มีมายาและคนที่มีสาไถเนี่ย คนที่ก็ปกปิดความชั่วตัวเองเนี่ยก็แสดงว่าลึกๆอยู่เขาก็อยากเป็นคนดีไงถ้าเรามองหัวใจของคนที่เ็ปกปิดความชั่วเนี่ยแต่ถ้าเขาปกปิดความชั่วโดยที่เขาไม่ได้ไปหลอกลวงคนอื่น <c oughs> เขารู้ว่าความชั่วมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเขาก็พยายามแก้ไขยอยู่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขออนุโมทนาแต่ว่าปกปิดความชั่วแล้วก็ยกตัวเองด้วยจิตใจที่หยาบกระด้างคือปกปิดความชั่ว แล้วก็โชว์คุณธรรมความดีที่ไม่มีในตัวสาไถยเนี่ยโชว์คุณธรรมในความดีที่ไม่มีในตัวเนี่ยอันนี้แหละอยู่ในประโยควิบัติมันทำให้ชีวิตวิบัติเอะคนที่ขาดเนี่ยคือคนที่ขาดความจริงใจคนที่ขาดความจริงใจก็คือคนที่ที่ปกปิดตัวเองแล้วก็หลอกลวงคนอื่นหรือไม่จําเป็นที่จะต้องไปพูดบอกใครว่าเราเป็นอะไรอะ่ะแต่อย่าไปหลอกใครอย่าไปพูดให้เขา เชื่อในสิ่งที่เราไม่มีในตัวนั่นคือการหลอกลวงอะแท้ทริงทำไปปกปิดบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างที่เราได้คุยกันไปว่าในสังคมของคนที่ไม่มีศีลมิธรรมเนี่ยบางทีเนี่ยการที่เราพูดความลับของเราหรือสิ่งไม่ดีของเราเนี่ยที่ผ่านมาให้เขาฟังเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นชีวิตต้องมีศิละปะค่ะกลับมาของเมื่อวานเลยนะคะที่ฟังจากท่านผ้าจานจรันมานานแล้ว ผูบาอาจารย์ที่ท่านพูดถึงเรื่องของศิละปะในการดําเนินชีวิตเนี่ยตัวเองก็นําอันนี้มาใช้คือชีวิตมันต้องมีศิละปะว่าตอนนี้มันควรใช้แบบไหนควรใช้อย่างไรแล้วตัวเองก็นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการมาสร้างบารมีมาอยู่กับผู้คนมาแนะนําธรรมะต่างๆเป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะที่มาเจอกันในรายการอัมวลี ขอกราาขอบพระคุณครูคบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจา้าวาดวัดป่าจารยิยธรรมขอกราบเขาพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโ,โลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ